ียก้าเจเนอเรลจัดใหญ่แอนโทเนียนำทีม MUT 2023รวมออกบูธในงาน Cosmoprof CPE อาเซียนบางกอก2023เมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาบริษัทเบเกอร์เจเนอเรลจำกัดบริษัทรับผลิตสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารเสริมครบวงจร One Stop Service นับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อป3ของประเทศไทยซึ่งในปี2023ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Exhibition ออกบูธในงาน Cosmoprof CPE ASEAN at Bangkok 2023ณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ P57 ภายในงานจัดขึ้นทั้งหมด3วัน14 15 16กันยายน2566ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น.ที่ได้มาเป็นตัวแทนของออทูร่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แอนได้ใช้ตั้งแต่แอนเข้าประกวดอยู่แล้วเป็นอะไรที่ใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ต้องแนะนำให้ทุกคนมาลองใช้ดูก็ดีแล้วค่ะเกียรติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่แม่บอกเลยไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนหรอกที่ใช้แบบ 2-3 วันแล้วจะได้ผลแต่ว่าพวกเราลองแล้วแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะออทูร่าถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นิชาก็ยังใช้อยู่นะคะตั้งแต่เข้ากองมาจนออกกองมานะคะก็ยังใช้อยู่เชื่อว่าไว้ใจได้แน่นอน 300% เพราะว่าเราการันตีค่ะก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าแอนเป็นคนที่ผิวแห้งมากเลยแล้วชอบตากแดดชอบเล่นกีฬาชอบนู่นนี่แล้วก็ไม่ค่อยดื่มน้ำเยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอมาใช้ซีรั่มแล้วก็เฟสวอชแล้วก็ครีมบำรุงผิวของออทูร่านะคะแอนเหมือนแบบผิวแอนชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็เหมือนดื่มน้ำประมาณ8ลิตรนะคะ8แก้ว8ลิตรใช่ค่ะก็อยากแนะนำให้ทุกคนมาลองดูนะคะก็มาเป็นแบบครบเซตเลยก็คุ้มจริงๆค่ะลองดูลองทั้งเซตแล้วก็ค่อยมาแท็กแอนแล้วก็แท็กออทูร่าด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมแล้วทางสั่งก็มีหลายทางช่องทางค่ะหนูต้องถามเพราะว่าหนูไม่ค่อยติดตามพวกข่าวตอนนี้หรือว่าพวกกอสซิปต่างๆเพราะว่าตอนนี้เวลาเทรนเนาะแล้วก็เอาเวลามาโฟกัสในของตัวเองแต่ว่าตอนแรกไม่เชื่ออยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทางกองก็จะรู้ตั้งแต่แรกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้ามีอะไร official ออกมาทาง MUTTPN แล้วก็ Miss Universe จะประกาศให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะหนักเลยค่ะเมื่อวานเพิ่งได้เรียนคลาสแรกของซาลซ่าการเต้นเราก็ใช้สะโพกมากขึ้นก็เรียนรู้หลายอย่างใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันอยู่แล้วค่ะมีการเดินการเต้น mindset ตอบคำถาม energy ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันแล้วก็เพิ่มเสริมทุกอย่างที่เรามีแล้วค่ะชอบมากในเรื่องของ diversity แล้วก็ inclusivity มากๆเลยค่ะแอนเชื่อว่าการที่เราเป็น Miss Universe หรือว่าตัวแทนของประเทศใช่ไหมคะอายุของเราไม่ควรที่จะจำกัดความฝันของเราซึ่งถ้าใครอยากมาเป็นตัวแทนก็จะเป็นการแข่งขันที่สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีอายุที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้หญิงจากแต่ละประเทศก็จะมาเรียนรู้ experience ที่หลายคนไม่เคยมีหลายคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าอยากให้พี่ลูกเกดมาอยากให้แม่เกดมาทำไมอยากให้พี่ลูกเกดกลับมาลงประกวดเพราะว่าแม่เกดเป็นผู้หญิงที่ strong มากๆเป็น inspiration สำหรับแอน strong independent woman เป็น transformational leader แล้วก็เป็นตัวอย่างที่แอนอยากเป็นเหมือนกันแล้วแอนเชื่อว่าแม่เกดยังมีไฟในใจเขาที่จะมาทำเป็นตัวแทนของประเทศแล้วก็เป็นตัวอย่างของผู้หญิงทุกคนแม่เกดคะ Are you ready to do this จะทำไหมคะภารกิจของจักรวาลเราจะได้ไปจักรวาลด้วยกันไม่อยากสปอยล์ให้ใครนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแฟนๆกระเทยจะไม่ผิดหวังค่ะจะให้คลูนิดนึงนะคะเรื่องชุดจะยาวแน่นอนค่ะแค่แฮชแท็กอันเดียวนะคะหลานย่าโมโกจักรวาลค่ะลุงสามมาแน่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ